งั้นพูดถึงเรื่องของธุรกิจอันนี้ด้วยเห็นว่าเป็นยังไงบ้างร้านอาหารตอนนี้ร้านอาหารเป็นของพี่สาวครับเป็นของพี่สาวเป็นของพี่สาวซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อเพลงเราคนบ้านเดียวกันนะครับก็สมัยก่อนก็อยู่กับเขาเนาะอยู่กับเขาเขาดูแลจนพ่อเสียอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังดูแลเราอยู่นะครับพอวันนึงผมให้เขาหยุดแล้วกลับไปอยู่บ้านเขาบอกเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวกับการที่จะไปแบบรอคอยอะไรอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเขาเคยทำเหมือนเราไปทำงานเนี่ยเราเคยทำเราก็อยากทำนะครับเขาก็เลยว่าขอกลับมาขายของผมก็เลยว่าเออจะไปขายที่ไหนดีก็เลยแบบเออใกล้ๆแถวหมู่บ้านผมด้วยกันเขาไปหาที่เสร็จปุ๊บก็เลยว่าวันนึงแล้วก็มองว่าสมมุติว่ามันมีที่ที่เป็นที่ของเราจริงๆอ่ะแล้วให้เขาขายโดยที่แบบไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วอยู่ด้วยกันบริเวณนั้นมันก็คงไม่เหงานะเพราะปกติหยุดวันจันทร์ผมต้องเดินทางไปหาเขาที่ผมอยู่รามอินทราแต่ต้องไปหาพี่สาวที่ลาดบุรณะอย่างเงี้ยครับมันไกลแต่ปุ๊บก็เลยเออพอดีในช่วงนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เลยตัดสินใจว่าซื้อที่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยว่าเอองั้นก็ให้พี่เขาอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็เชียวมาขอข้าวเขากินประจำ ผมว่าดีนะครับโอ้หลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นก็พยายามเก็บเงินได้ก้อนนึงก็เลยซื้อตัดสินใจซื้อเป็นที่ของเราด้วยแล้วก็พี่สาวก็ไม่ต้องไปไกลแล้วอยู่ที่นั่นหลานเวลามีอะไรมาก็มีอาชีพทำรองรับมีร้านลาบเขาก็มาทำได้ใช่ไหมครับหลานช่วงปิดเทอมก็มาทำกับพี่สาวผมได้ก็เป็นรายได้ในครอบครัวเราได้จุนเจือกันไปได้ก็มันสมัยก่อนเราอาศัยเขาอันนี้เป็นการตอบแทนแต่ว่าผมว่าเราก็ยังต้องอาศัยเขาไปต่อด้วยอาศัยกินข้าวอาศัยไปเอากำลังใจอาศัยไปเที่ยวหาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าวันหยุดได้เจอกันไม่ต้องเที่ยวทางไกลแล้วดังนั้นมันก็จะเป็นธุรกิจเหมือนแบบในครอบครัวไม่ถึงขั้นอยากจะทำขยายสาขาเห็นเขาสบายใช่ครับเห็นเขาแบบเออมันไม่ต้องสมัยก่อนมันขายฟุตบาทใช่ไหมขายฟุตบาทโอ้กว่าจะได้แต่ละวันครับเราต้องเดินออกมาข้างนอกเราต้องทำความสะอาดโอ้โหเยอะมากแต่ตอนนี้ร้านมันอยู่ตรงถาวรเขาก็มีที่พักแล้วก็มีที่พักให้เขามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันสบายขึ้นแต่เราไม่ได้มียุ่งเกี่ยวกับรายได้เขานะนะครับเขาก็ดูแลของเขาจัดการแล้วก็อย่างนั้นคือมันสบายใจขึ้นนะครับพี่ก็ไม่ต้องย้ายละไปหากันก็แป๊บเดียวนะครับมาลาหิวก็ไปขอข้าวเขากินแล้วก็เซ็นไว้ก็ไปทำอาศัยกินข้าวบ้านเขานะครับที่สำคัญก็คือมันไม่ต้องห่างกันใช่เห็นความเป็นอยู่ต่างๆนะสบายไม่สบายมันก็เห็นประจำใช่ไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ได้คุยกันแบบเอ้ยพี่ไม่สบายก็ได้เข้าไปหาเราไม่สบายเขาก็มาหาใช่เล็งธุรกิจอย่างอื่นด้วยไหมคะตอนนี้ก็มีทำกาแฟเป็นไผ่กาแฟเป็นกาแฟของบราซิลนะครับนำเข้าจากประเทศบราซิลแล้วก็เป็นกาแฟสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็จะมีเซรั่มเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่นำเข้าจากเยอรมันนะครับเป็นเซรั่มแล้วก็จะมีเฟรนซ์ซันตากินเป็นกันแดดผสมรองพื้นแบบบางเบานะครับแล้วก็ผสมกับครีมบำรุงนะครับใช่ใช่เรียกว่าเราก็เป็นพรีเซนเตอร์เองใช้เองตอนแรกนี่ผมไม่ได้คิดว่าจะทำตรงนี้นะพอผมเข้าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับคือสินค้าของเราแต่ละตัวเป็นเขาเรียกอะไรครับมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอย่างเวชภัณฑ์เขาเรียกว่าเวชภัณฑ์เครื่องสำอางผู้เชี่ยวชาญเรื่องเขาเรียกผิวหนังกับเครื่องสำอางนะครับมามีผลวิจัยมีงานนั้นนี่ผมรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรที่มันสามารถมีของดีๆแต่ให้คนที่แบบข้างล่างเขาใช้ได้สมมุติว่าถ้าเราไปซื้อของที่มันแพงๆเราจะก็ไม่มีเงินไปซื้อยังไงครับลองใช้เสร็จปุ๊บมันก็ดีขึ้นกันแดดโอเคนะไปเตะบอลเพราะปกติชอบเตะบอลแต่เราไม่อยากแต่งหน้าแต่อยากดูดีก็เลยว่าลองใช้ดูมันก็โอเคดีนะก็เลยถามเขาว่าพี่อย่างนี้อย่างนี้สูตรมันเป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็ให้คำปรึกษาเสร็จปุ๊บก็ออกมาเป็นเพลนซันสกรีนแล้วก็เป็นเซรั่มผมก็รู้สึกว่าเราใช้มันก็ดีขึ้นโอเคแล้วก็ลองให้แฟนคลับลองใช้ดูเสร็จปุ๊บก็บอกว่ามันโอเคแล้วก็บอกงั้นพี่ให้มันสูตรแบบให้มันดีๆนะทำมาแล้วก็ผมคือมันเป็นเราอะนะครับเราก็ไม่อยากเอาอะไรที่มันไม่ดีไปแต่ผมอยากให้มันเป็นราคาที่เราสามารถจับต้องได้แล้วก็สมมติว่าเงิน 4-500 เอาไปซื้อครีมเนี่ยคนนึงเนี่ยเขาก็คงไม่กล้าควักใช่ไหมครับแต่ถ้าเงิน100แล้วมีทอนกลับไปเนี่ยผมว่าเขายังรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้อ่ะใช่เด็กๆถ้าไม่มีตังค์จะทำไงอย่างครีมที่ผมขายก็50กว่าบาทนะครับใช่39บาทเนี่ย59บาทของดีมันไม่จำเป็นต้องแพงมันสามารถที่จะทำได้แล้วการทำธุรกิจผมว่าเราไม่รู้เรื่องแต่เราสามารถไปปรึกษาคนรู้ได้มันพัฒนากันได้นะครับแล้วก็กลัว
ที่ทำธุรกิจเพราะว่ากลัววันหนึ่งถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้ล่ะแล้วที่อยู่ข้างหลังเราจะเป็นยังไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับเหมือนพี่ไผ่มองถึงอนาคตเหมือนกันผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่สบายก็หลายรอบใช่แล้วก็ไปนอนมองเพดานผมรู้สึกว่าถ้าไม่ตื่นล่ะถ้าช็อกขึ้นไปแล้วสมมติว่าไม่สบายหนักใช่ไหมครับอย่างที่ผ่านมาคือไม่สบายหนักแล้วต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนานๆเสร็จปุ๊บหลายวันเสร็จรอนอนถ้ามันไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าผมทำธุรกิจเอาไว้ถ้ามันไปได้ธุรกิจมันสามารถไปดูแลคนในครอบครัวได้เขาก็สามารถสานต่อได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างแต่ถามว่าเราจะทำโดยที่เราไม่รู้ก็ไม่ได้ก็ต้องเดินเข้าไปปรึกษาผู้รู้ว่าพี่ทำยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ประสบการณ์ตรงที่เราไปคอนเสิร์ตสินค้าต่างๆนะเราก็ดูมันก็น่าจะทำได้นะถ้าเราสนใจแล้วเราคิดว่ามันไปได้จริงๆอะไรอย่างนะครับก็ต้องมีทีมงานตลาดต้องมีโอ้เยอะครับเยอะๆหลายอย่างไม่รู้ก็ได้รู้ไม่ได้ทำก็ได้ทำนะครับไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้องเรียนรู้แต่ผมว่าการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุด YouTube ก็มี Google ก็มีสถานวิจัยเยอะมากนะครับแต่เราเลือกกันว่าเรามีทุนทรัพย์ในการที่จะทำมากน้อยแค่ไหนใช่ให้พอดีกับเรานะครับผมก็ไม่ได้ทำเยอะมากไม่ได้ทำใหญ่มากก็ถ้าขายได้เราก็ทำถ้ามันไปไม่ไหวเราต้องมีแผนสำรองแล้วว่าถ้าไม่ไหวอ่ะไอ้ที่ทำไปอ่ะไม่ใช่ทำทั้งหมดแต่มันต้องมีสิ่งที่มันเหลือไว้สำหรับการดูแลตัวเองด้วยใช่ครับมิฉะนั้นก็ฝากสำหรับการที่คนที่อยากวางแผนอนาคตตัวเองนะครับดับแรกแบ่งเลย3ส่วนเลยส่วนแรกเนี่ยเราใช้ประจำวันใช่ไหมครับส่วนที่2ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่3เป็นเงินเก็บมันมีเป็นชั้นๆจริงไหมมิฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอาทีเดียวไปใช้ทีเดียวเลยก้อนเดียวได้ที่แบบไม่เก็บอะไรเลยไม่วางแผนอะไรเลยผมว่าการวางแผนปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะบางทีโควิดอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนโรคที่ผ่านมาจริงไหมมันจะมีโคอะไรอีกไหมล่ะทีนี้มันจะมีโคผิดโคเคี้ยงโคอะไรมาหาเราอีกไหมถ้าสมมติว่ามันหนักกว่านี้ล่ะไอ้ที่สำรองเอาไว้อะถามว่ามันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้แต่ว่ามันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้คือเรายังมีเงินเก็บสำรองที่แบบเฮ้ยดูแลตัวเองไว้ไม่สบายมันเกิดขึ้นเลยไหมใช่ไหมครับก็คือเอาไว้ดูแลตัวเองยามไม่สบายยามแก่เท่าหรือยามอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมก็คิดแบบนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทำและวางแผนอะใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่ามีอยู่ดีมี10บาทลงทุนไป9บาทไป9บาทอีกบาทเนี่ยโอ้โหรักษาพยาบาลก็ยังไม่พอเลยมี10บาทเราอาจจะลงทุนไป3บาทใช่ไหมครับเหลือ7รักษาพยาบาล2ใช่ไหมครับ5เอาไว้อย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ